ัสดีครับวันนี้ผมภูมิใจจากเมซิ่งฟู้ดครับก็มาเดินตลาดเช้าครับตลาดหลักสามเมืองทักแขกแขวงขม่วนสปป.ลาวนะครับครับตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่นะครับตลาดเช้าตั้งแต่ตีสามที่สี่เลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อวัวเนื้อหมูนะครับมีทั้งเนื้อสดเนื้อตากแห้งนะครับสำหรับที่เมืองทักแขกนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ5ของประเทศนะครับผู้คนก็เยอะนะครับมีทั้งไทยจีนเวียดนามนะครับที่อาศัยอยู่ในเมืองครับครับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับฝนก็ตกนะครับข้างนอกน้ำท่วมนะครับมีค้าขายเนื้อครับเนื้อวัวครับมีเนื้อวัวเนื้อควายครับก็มีเนื้อหมูครับก็คนใหญ่คนในตลาดก็จะเป็นคนเราเชื้อสายเวียดนามนะครับตรงด้านหน้าของผมก็จะเป็นโซนขายเนื้อครับที่ตลาดรักษาก็จะเป็นโซนขายนะครับเนื้อวัวก็อยู่อีกโซนหนึ่งปลาก็อีกโซนหนึ่งนะครับก็จะแบ่งกันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจุดไหนขายอะไรบ้างจะขายมั่วๆไม่ได้นะครับเนื้อวัวสดๆเลยครับผมเนื้อเนื้อวัวบ่เลยโอ้ยอันนี้เนื้อวัวนะครับเนื้อปลาลายครับอันนี้ไปยังกินกระแซบอันนี้นี่จ้ามกระแซบพกกระแซบเก่งกระแซบเนื้ออะไรฮะเนื้อเนื้ออันนี้นี่70ประมาณ300เนาะ200ปลาย200ปลายน้ำมาท่วมใหญ่ท่วมมาเลยก็อยู่บ้านไหนฮะอยู่แถวเกาหลีเลยโอ้ท่วมหน้าท่วมโอ้ข้างเสาเนาะตลาดร้านขายเนื้อวัวนะครับเยอะมากครับใหญ่มากถือว่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองขม่วนเลยนะครับมีทั้งคนจีนคนเวียดนามนะครับพูดภาษาจีนรู้เรื่องเลยครับผมคือคนไทยครับฟังรู้เรื่องหรอกเนื้อก็มีทั้งเนื้อสับละเอียดมีทั้งเนื้อหั่นเป็นชิ้นๆนะครับนี่ร้านขายกระดูกข้างครับกระดูกหมูครับร้านขายเนื้อหมูครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดขายเนื้อวัวเนื้อหมูครับล้วนๆเลยนะครับปลาไม่มีนะครับถ้าเป็นปลาจะโซนหนึ่งครับสำหรับตลาดเช้าที่เมืองทักแขกครับก็จะมีเพียงตลาดเดียวนะครับก็คือตลาดหลัก3นะครับทางออกไปเมืองเซโนนะครับตอนนี้ผู้คนก็เริ่มออกมาซื้ออาหารแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ผมออกมาฝนตกนะครับตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับผู้คนก็เริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับที่นี่ใช้ทั้งเงินกีบเงินไทยแล้วก็เงินดอลลาร์ก็ใช้นะครับครับมีทั้งเนื้อสดแล้วก็เนื้อตากแห้งครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อครับครับผมสังเกตดูที่เมืองท่าแขกนะครับสังเกตดูพ่อค้าแม่ค้านะครับ
ซื้อของกลับไปทานที่บ้านมาทำที่บ้านคือว่าซื้อง่ายขายคล่องนะครับเหมือนกับว่าที่นี่เศรษฐกิจดีนะครับแบบผู้คนมีเงินมีทองนะครับจุดนี้ครับมีแต่จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ขายเนื้อวัวนะครับร้านขายเนื้อวัวเนื้อหมูเยอะมากนะครับสำหรับตลาดโซนนี้ครับแม่ค้าก็จะขายพวกเนื้อวัวเนื้อหมูนะครับแม่ค้าก็จะตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเพื่อที่มาเตรียมของนะครับมาชำแหละวัวชำแหละเนื้อหมูนะครับเพื่อที่เตรียมที่จะขายนะครับเพราะว่าตลาดนี้เปิดตั้งแต่ที่3ที่4เลยทีเดียวนะครับเป็นตลาดที่ช้ามากๆนะครับประมาณ 8:30 นคนมาซื้อของก็เริ่มจะหมดแล้วครับเริ่มจะบางแล้วตลาดนี้เป็นตลาดขายเนื้อส่งนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่ค้าที่อยู่ในตลาดนาโบลักซอจะมาซื้อของตลาดเช้าแล้วก็เตรียมไปขายที่ตลาดเย็นนะครับทุกอย่างเลยครับที่ตลาดในพื้นก็ค่อนข้างที่จะแฉะนะครับเนื่องจากว่าฝนตกครับนี่ครับร้านขายเนื้อหมูบอกราคาชัดเจนเลยนะครับขาหมูขายที่กิโลละ 25,000 กีบส่วนเนื้อหมูก็ขายกิโลละ 30,000 กีบนะครับประมาณ120บาทต่อกิโลนะครับเนื้อหมูเยอะมากครับโอ้โหครับคนต่อคิวซื้อเยอะมากครับเป็นบรรยากาศตลาดเช้าครับตลาดหลักสามเมืองThakhek เขื่อนขมวดสปป.ลาวนะครับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับเปิดตั้งแต่ที3ไปจนถึง8โมงครึ่ง9โมงครับจุดนี้ก็เป็นจุดขายเนื้อหมูโดยเฉพาะเลยนะครับตลาดนี้ครับเป็นตลาดที่มีที่แบบแม่ค้าขายดีมากๆนะครับคือแม่ค้าที่เอาของมาขายครับขายหมดเกือบทุกร้านเลยครับประมาณ8โมงก็เริ่มจะหมดแล้วบรรยากาศตลาดที่นี่คึกคักมากๆนะครับผู้คนก็มาซื้อเนื้อหมูคนละโล2โลกลับไปทานที่บ้านนะครับผู้คนนิยมทานหมูครับที่นี่อันนี้คือไส้กรอกหมูครับ
ครับผมก็กล้องเป็นโกโปรกล้องโกโปรถ่ายไปลง YouTube ครับขายดีป่ะเราได้ขายดีลายเนาะครับตลาดใหญ่เนาะนี่อันนี้เนื้ออย่างนึงวัวบ่นี่หมูเลยเนาะขายบน YouTube เบิ่งอยู่ป่ะเบิ่งอยู่เนาะไว้ออกทีวีเป็นช่องอเมซิ่งฟู้ดครับที่ช่องนะเอาพี่เข้าไปเขาว่าอเมซิ่งฟู้ดขึ้นมาเลยฟู้ดอเมซิ่งฟู้ดอเมซิ่งฟู้ดเออเขาดูเนื้อดูรูปนะดูรูปแหละอันนี้คือไส้หมูครับไส้หมูอ่อนตับครับแล้วก็มีไส้แก่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายจุดอื่นก่อนนะครับ